Hello， 大家，今天要来看的是《危险罗曼史》（Dangerous Romance） 第三集，一起来看看在上一次封他们家被债主找上门，风车救了他之后，两个人的关系经历过这一次的转折，还会有什么变化吧。冷静下，他咪咪落嚟哇！风现在冷静下来了。这啲条被咪拉阴魂。对啊，好危险哦，一个高中生。坑内咩咩咪个笋都闪啊！所以确实没子弹。铁棍都扳过个烂呢，这是问题。大叻，我个架就乜好咩？问你咩嘢咧？就系你咩咧？你条我走紧，你咩事？对啊，这个混蛋救了你。走走，这样算扯平啊？有两丢啊？唔关嘅，我冇屁股，唔系啊？我股佢俾丢。我个 cat， 只嘢你买屁咩？嘅，两银啊，我铺真啦喂。哎呦，不可以这样啦！这样风不会接受。เป็นค่าที่กูทำมึงตกงานก็แล้วกัน。หลังจากนี้กูกับมึงจะได้ไม่มีอะไรค้างคากัน。ถ้ากูรับเงินแสดงว่ากูต้องติวให้มึง。ไม่ต้องหรอกไม่เอาเก็บไว้。ได้ถ้างั้นพรุ่งนี้สี่โมงครึ่งเจอกันที่ห้องสมุด。ไม่ติว。风车直接被拿捏，帮你就帮你，为什么还要帮我补习？莫名其妙。所以风车会来吗？哇，等到快六点了耶！啊，时间到你就走吧，你还要去打工不是吗？得在那边踢球。พอดีวันนี้กูมีติวที่บ้านว่ะ。ติวหนังสือติวความรักโอ้ยพี่ติวคุณโคตรน่ารักเลยว่ะคุณทนไม่ไหวอ่ะ。哦，你的家教是可爱妹子。哎。怎么样，风车？你的可爱家教，你不赴约吗？懵逼啊！突然跳到这边来，还是吓我一跳。这个画面真的蛮震撼的哈。你看，哎，来了啦！拖梯啊，พอดีกูติดธุระ，没想到你在รอเนี่ย。我没รอ，我นั่งทำชิวะอยู่。一个也傲娇，明明就在等他，还要说自己在写生物作业。เทสก่อนเรียนเริ่มดูชาเล่ก่อนดิโอ้还要准备考卷呢ก็ดูไม่ยากนี่โอ้好啊看你做的怎么样67เต็มร้อยเฮ้ยขนาดยังไม่ติวเนี่ยโอ้กูเก่งใช่ป่ะอันนี้เป็นของมอต้นที่มอต้นมันยังได้67ห้องสมุดจะปิดแล้วยังจังอีจันดีมึงเอาเนี่ยกลับไปอ่านที่บ้านแล้วพูดกับติวใหม่太多了吧老师你要合理安排进度啊กูไม่เอาด้วยแล้วคนนึงอ่ะเอ้าเฮ้ยเยอะขนาดนี้ใครจะไปอ่านวะไปแล้วไอ้กั้งเอ้าไอ้第一次补习不是很顺利มึงจะมาติวทำเหี้ยอะไรวะเนี่ย还不是为了你เฮ้ยแม็กมาบ้านกูดิกูซื้อฟีฟ่ามาเว้ยไอ้นี่有钱人家打电话还要这样子哦不带个 AirPod 就好เหี้ยมาวัยสัตว์不会是塞弄吧努力怕是哦，爸爸。哦，他跟他爸关系很紧张。แล้วนี่เห็นย่าบอกลูกมีเรียนพิเศษไม่ใช่เหรอทำไมถึงมานั่งเล่นเกมได้เป็นวัยรุ่นมันก็ต้องใช้ชีวิตเรียนมากไปอ่ะปวดหัวเปล่าเออ果然他爸对他很放任很溺爱เล่นฟีฟ่าด้วยเหรอตอนพ่อไปหาเสียงน่ะเห็นพวกวัยรุ่นเขาเล่นกันท่าทางน่าสนุกดีนะ他爸爸很努力想要跟他拉近关系哦ให้พ่อช่วยบอกย่าให้ไหมว่ากั้งไม่อยากดิวแล้วอ่ะเป็นใครโดนบังคับมันก็ไม่ชอบหรอกแค่กั้งไม่ต้องซ้ำชั้นอ่ะก็พอแล้วว้าถ้ากั้งสอบผ่านวิชาพ่อซื้อบิ๊กไบค์ให้กั้งได้ไหมครับเอางั้นเลยเหรอกั้งอยากลองดูครับทั้งสองคนนี้看得我好紧张哦วางตังค์กูเลยว่ายังไงกั้งก็ไม่มาดิวเว้ยเออจริงเข้าแล้วไหมว่างั้นนะ准时出现了。太猛，他们他们来五道面，你不就打高面呗？谁要再亲他一次啊？那次是逼不得已，好吗？差呗。嘿，有你撇啊？答对了。对呀。嘿，再来我们个人口仔聊的。我怎么感觉他是猜出来的？你个认识我比啥尼啊？喜欢公式。嗯。但讲呢，我好贱呗。当年我那么差的，是喜欢公式还是喜欢家教？害羞。ตอนแรกอ่ะกูโคตรชอบเลย，แต่ตอนนี้กูเริ่มเกลียดแล้ว。
กับพ่อมาสอนคนอย่างมึงนี่ไงสัตว์เชี่ย4ทุ่มแล้วอ่ะเอาดีไอ้โย่帮他补习像在约会一样都忘记时间了เราสองคนแล้วมั้งอ๋อ只剩彼此了都补到忘我ให้กูขับไปส่งไหมแล้วแต่มึงไปกับกูนี่แหละแต่我们现在也会接受他的好意了。风车，你的书包这样子风会不舒服吧？你把书包背到前面吧。原来书包是要让他抓的。你干，你们立在哪呢？这我改的歪，你要去哪里？找弟弟的。哎呦，怦然心动就在那一瞬间。你也笑了吗？风车也笑了，得意的要命。因为风的闯入自己的生活，风车的生活变得有意义了。来，做哪里哇？我过期了，我会休的。那，哎呦，就是想请他吃东西啦，怎么这么傲娇啦？是啊，有靓英，廿几来上诶。这样风吃的安心吗？那我食呢，你爱下爽啲噶。吼吼吼吼。มันคืออะไรวะเล็กเนื้อที่เหมือน A4 อะที่ไม่กระดาษหนาวนิดนึงเอา A4 กับบาง A5 กันนะเนี่ย不会用刀叉哎呦好可爱哟ว้าว好贴心哟คนรวยๆเขาก็กินอย่างนี้ปกติแล้วก็ไม่อะบางวันกูก็กินอาหารเกาหลีบางวันกูก็กินอาหารญี่ปุ่นอะ第一次见识有钱人的世界，这个画镜头灯光怎么变这样？เดี๋ยวเอาสเต็กเนื้อมีกับบ้านหนึ่งที่ครับแล้วมองอะไรเพิ่มไหมไม่这好细节哦，风车还回头看了一眼，服务生怎么在他还在确认的时候就走了？确实，这种高档餐厅的服务生这样不应该耶。你今天给你变宅哇？哦，变宅了哇？我刚才嘛送你了呢。ไม่ใช่เรื่องนั้น，我们เห็นเรื่องติวอ่ะกูก็แค่อยากให้ย่าภูมิใจในตัวกูมั้งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุแต่ส่วนใหญ่คือเพื่อตัวเองทำไมหรือมึงอยากให้กูตอบว่ากูอยากให้ภูมิใจในตัวกูกูเข้าบ้านแล้ว太羞了啦哎呦牵手了อะไรวะอ๋อ外带交给他เก็บไว้กินกับพี่มึง哎呦ขับรถดีๆนะ天哪我就说吧风车这孩子很善良还知道怎么样对人家好就只是还在找寻自己的价值吧每天无所事事的我你本来吧要补习哦我给过你嗯哦你没录了我不用丢了吧现在是补习优先哦可你不丢了几梦呢没录了东西给塞弄完了哇家教优先你丢了死的又白了吐槽得很精准我เข้าใจแหละใส่สะพานครูลูกศิษย์อ่ะมันก็ตื่นเต้นแล้วใจแบบนี้แหละมันเชียร์หัวจริงจัดเนาะ这两个助攻得很到位กูทำโจทย์อินเสร็จแล้ว乖乖交作业的学生就是棒ต้องสอบมิดเทอมจะสอบเป็นแบบ speaking why aren't you good at English answer in EnglishPlease. 好可爱哦 Because I'm... 不不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 Can I see your passport? Oh my gosh! 你干嘛 ？We forgot our passport at the hotel. 眼角灼裂。안녕하세요감사합니다哎呦，尴尬死了。We came very far from South Korea. Please. 我看他们看得一清二楚吧。那个大哥，后来还是大麻的剪纸哦，贴在窗户上的。谢哥。就这样放行了、哦。Thank you so much. ขอบคุณครับ。哎呦，大哥，你这样不尽职哦。神秘的。哦，这种餐厅还要成年了才能进哦。Thank you so much. ขอบคุณครับ。ห้ามใครพูดภาษาไทย。ใครหลุดโดนดีดหน้าผาก。ได้เลย。กูเดียว。
可以。No time. Your goal is to talk to foreigner and get that Instagram. It's so hard, but I will try. 我觉得他的口语还不错呀，风车英语讲的不错。去把皮卡丘这个翻译，怎么会找个外国男生开口 ？Can I get you Instagram? Oh no, no. Yeah. 天哪 ！I get you Instagram. 你要好好闲聊一下。I cannot send you my Instagram because I have a married husband. 来吧。这这样比这样还看不懂。Can I get you Instagram?Yeah, sure. Yeah, why not? Oh, oh, 成功了。这种状况还是得靠伊人哈。My name is Windmill. Oh, 哎呦，好。Where you come from? I'm from Vietnam. Oh, Vietnam. Oh, 新疆，新疆，新疆。Where you come from? Philippines. Philippines. Babu Hai. 哇，你还会这么多语言的打招呼。Can I call my friend? Yeah, sure. Yeah, where he is?哇，现在变社牛了。His name is really similar to yours, Windmill and Wind. 哎，天生一对。Yeah, I'll order some beer for you guys. Oh, thank you so much. 帮他们点啤酒。哇，可以哦，可以哦。没想到风居然还懂得这种特殊的教育方法。啊，那是他们债主啊。我好害怕哟！给他吃什么？你五点半？逞强！干嘛？喊你来的？哦，我没用啊，没干呢，我没给带没干呢。啊，傻老不客！啊，来来，表情狰狞。哇，那么。嗯，真的说过了。哦，哇，风很敏锐耶。怕过考试，明天考完，后会是明白嘿。嗯，这也只是一个表面上的原因。最近公司，想要考上那么多苦嘛关。嗯，不要风车有什么好的表现，他爸爸都只会哎，不要给自己太大的压力，开心就好。เขาบอกกูไม่ต้องติวก็ได้ขอแค่กูไม่เหี้ยจนกูเรียนไม่จบมันก็ดีออกไม่ใช่หรอวะ大家都这么觉得哈เขาไม่เคยคาดหวังอะไรกับตัวกูเลย哎呦กูว่ากูเมาแล้วกูเลอะเทอะแล้วว่ะไปล้างหน้าก่อนนะ情绪突然涌上来了好可爱哦奇摩 Hey Wind Oh Hey Mark Where you goingI go into my room, have some drink. You should come. No, sorry. Have a big room, soft bed. 有点担心。I'm sorry. 哎呦。I'm sorry, Mark. Come on, let's go to my room. Do some fun. Do some fun. 翻译成看我养的猫。哇，这台湾很会翻哦。What the fuck are you doing, my friend? Get lost. Hey, Andy. Fuck off. 喂，干啥？赶快跑了啦！你们两个，哎，不要回去！居然惹上了不好搞的。哎，那个 Mark， 你这样把事情闹大也不好吧？啊，牵自己的手指啦！啊，很会哈，有看到吗？好像就没看到。OK， 哎，没想到。刚喊在这种草根的地盘还生存的蛮好的。你拿弄点呗。哦，还挑衅。做咩都变个呢？你看吧，还是不要随便进出复杂的场合哈。你来问我们老板。怎么了？我在喊我女朋友们打骂我。不至于吧？议员的竞选歌啊。受伤那个刚喊。啥？两个人手抓在一起。好了，生日快乐。那还得被气的哇！我梦里天被改伞弄呢。开始八卦。出来梦呢？人家被天搞伞。光飞路里面得，我上成 A 加了呢喂。嘿，小红姑，这里不铺二百，我枪变牛发。ส่วนของฉันเป็นลูกว่า。哇。ที่ว่าให้แก。一个礼物比一个礼物更珍贵。
เราเซอร์ไพรส์มากเลยเฮ้ยว่าจังอังกฤษแกว่าลูกโคตรสวยอ่ะโหพอดีกูไม่รู้ว่าวันนี้มันถ้าสมมุติรู้ก็เลยไม่เตรียมของขวัญมาให้ไม่เป็นไรออกไปข้างนอกกับพ่อหน่อยสมมุติครับพ่อเซอร์ไพรส์โอ้โหพ่อแต่นั่นคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับผมไม่เคยคาดหวังอะไรจากครูเลยไอ้ยอนั่นก็时候风车说的是如果我考试及格你可不可以送我机车结果他爸爸说送就送你们弄你们雅盖你哎他朋友也不了解他พ่อจะให้มันตอนมาสอบเพิ่มผ่านใช่หรอครับใครจะยอมปล่อยให้กั้งรอนานล่ะไอ้ยอ这样的场合พ่อเลือกรุ่นนี้มาให้ชอบไหม这样的场合只有塞弄了解他，真是的，一个人坐在泳池边。Happy birthday to you。哎呦。Happy birthday to you。哎呦，还是这种最朴实无华的庆生能够走进心里哈。你，我们先排队。最便宜的礼物却送到心坎里。还是谈干。เรื่องมากจังวะ。เออนะ。哟。该谈完了吧？ใครก็บอกกันใช่อ่ะพี่ว่าไม่能说เย้พี่มึงเอาเค้กวันเกิดบ้านกูมาแฮปกูเนี่ยนะด้วยมากูก็เลยแถมด้วยกันร้องเพลงให้ฟังด้วยไงมาบอกให้หน่อยกูขอบคุณมากแล้วเรื่องพ่อมึงนี่เป็นไงบ้างวะแม่งโคตรช็อตฟิลเลยวะ就只有风懂他นี่คือสิ่งที่กูเจอมาตลอดตั้งแต่แม่กูตายไปเขาก็ทำแบบนี้ใส่กู原来如此我还不培养他们一切那个打舒台和我没弄培养这真的还蛮伤心的耶我女儿吧我没有在丢没配合嘞黄旗你上上先念过你娃我给你买来我给你念你娃哎呦好啦还好没事没事他们我丢问海呀我丢问姑娘哎呦你藏个姑娘风是已经暗恋他了吗不会吧你是要看到他的照片了是不是果然看到这些相框了老妮บ้านหนูอยู่ที่ไหนล่ะลูกต้องไปอีกสองฝ่ายใดข้างหน้าก็ถึงแล้วครับลงตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเดี๋ยวที่เหลือผมเดินไปเองขอบคุณครับสวัสดีครับจ้า这是小风吧所以这个是小风车。他混เยอะ，จะเป็นหวัดเอานะ。นายล้มเราไปใช้ก่อนก็ได้。哦，他们以前有这样的缘分。เรามีสองอันนะ，นายเอาไปใช้เถอะ。已经有定情信物了。哇，哎呦，那个雨伞是风车的形状是不是？哇，你记忆力很好哎，这样就想起来了。哇，从这一集开始，风和风车正式的化敌为友啦，两个人也开始步入了以家教之名行约会之实的各种行程。只是那个家教活动啊，还是不要乱出入一些复杂的场合，跟一些复杂的人打交道比较好啊。你看看，摊上一个麻烦，然后还被债主看见，天哪，那个我有点担心呢。编剧还埋什么伏笔？就可惜都已经牺牲这么大了还是没有一次助攻到位没有让他们成功接吻不过也透过了这半天的相处之后风慢慢了解了风车原来这有钱人家的孩子也有自己的烦恼啊因为爸爸的放任他不知道自己的价值是什么他不知道自己为什么努力于是风就告诉风车你就为我而努力吧哇这两个人可以说是双向救赎吧两个人都把彼此从没有希望的生活中拉了出来结尾的时候也给我们了一个小的惊喜原来风跟风车小的时候就见过面了两个人的缘分早就开始啦那接下来就继续看看他们该如何再续前缘啦这集就看到这边我们之后见拜拜